เอาแล้วหมอพรทิพย์ชี้คดีแตงโมมีเบื้องหลังหยุดศาสตร์อารมณ์ใส่กันล่าสุดวันที่12กคมหมอพรทิพย์ได้ออกมาโพสต์ข้อความเขียนถึงคดีแตงโมผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวอีกครั้งโดยระบุว่าอีกความชัดเจนว่าคดีนี้มีเบื้องหลังมากมายอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ฟาดฟันกันจนไม่มุ่งสู่ความจริงและความยุติธรรมภาพชิ้นนี้เป็นหลักฐานที่มาในระหว่างทางถ้าไม่พิสูจน์ทราบก็จะไม่ทราบว่าเป็นหลักฐานเท็จที่สําคัญน่าสนใจว่าใครจงใจทําขึ้น ในคดีนี้ยังมีพยานหลักฐานที่เป็นข่าวที่ถูกสังคมมองว่าไม่น่าใช่หลักฐานจริงอีกหลายอย่างหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมมีน้าที่ยร,รักษาระบบให้น่าเชื่อถืออย่าเพิ่งด่วนจัดการเฉพาะเรื่องผ้าชิ้นนี้นโยบายฟ้องเอาคืนผู้สร้างหลักฐานเท็จควรขยายไปถึงการยัดเยียดข้อหาด้วยหลักฐานเท็จของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายค่าเสียหายจากการใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ไม่สามารถเทียบกับค่าเสียหายจากความไม่เป็นธรรมยามนี้ต้องมององค์รวม จึงจะแก้ปัญหาได้เทียบกับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรอายการจากคดีนี้แล้วอายการกลับสร้างกระบวนการอำนาจความยุติธรรมเชิงรุกแทนที่จะตอบโต้คนที่ตำหนิว่าทำไมอายการไม่ทำอะไรเลยผู้สร้างประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมยอมต้องได้รับการยกย,ย่องหยุดสตร์อารมณ์ใส่กันไปมาหยุดเติมความวุ่นวายมาช่วยกันหาทางป้องกันหาทางแก้ไขดีที่สุดธรรมะแห่งพุทธบอกเอาไว้ชัดเจนว่าใครทำอะไร ยอมได้รับผลในสิ่งที่ทำทุกคนมีหน้าที่ทำความดีชีวิตมีธรรมขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณคะ่ะ